เขาหันหลังมาเนี่ยมันมีเสียงปืนอีกหลายนัดอะพี่เราก็ไม่รู้ว่าแฟนเราโดนอะเขาหันมาแล้วเขาก็ล้มไปเลยเรายังไม่รู้เลยว่าเขาโดนยิงเพราะแล้วเขายังอุ้มลูกอยู่เลยเขากอดลูกไว้แน่นเลยนะเขาไม่ยอมปล่อยเราช่วยเขาไม่ได้อะเราได้แต่แค่มองดูแต่เขาว่าเขาเจ็บแล้วเขาทรมานมากอะมันไม่มีใครคิดเลยว่าเป็นมือสุดท้ายของเขาปืนก็หยิบมาโดยพลการครับพ่อครับครับเพราะเขาได้ขู่ไว้ว่าถ้าเจอพ่อเขาเอาพ่อตายอยู่แล้วอีกคนก็กำลังจะวิ่งเข้ามาฟันพ่อผมเลยยิงส่วนกลับไปเพราะว่าป้องกันครับไม่งั้นพ่อก็ตายคู่เหมือนกันครับ